สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศจีนมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า Water Monster อสุรกายตายน้ำเรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเธอไปพบเจอเหตุการณ์ตลาดที่เชื่อมโยงกับการตายของน้องชาย เธอจึงได้ซื้อค้าความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรผู้ชมคพละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาก็พบกับนางเอกของเรานะครับเธอมีชื่อว่าตูเจียเธอเป็นคุณหมอชื่อดังของเมืองเซี่ยงไฮ้ตอนนี้เธอกําลังเดินทางมายัางหมู่บ้านตองฮามที่ผู้คนต่างขนานนามกันว่าเป็นหมู่บ้านลึกลับและมีพิธีกรรมชวนขนหัวลุกคือการบูชาเทพวารีผู้ปกปักรักษาหมู่บ้านมาตั้งแต่เนิ่นนานไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามที่ทําผิดกฎของหมู่บ้านคนคนนั้นก็จะถูกนาเอาชีวิตไปสังเวยผมต้องขอบอกก่อนนะครับการเดินทางมายัางหมู่บ้านแห่งนี้ต้องพผ่เรือเข้ามาเท่านั้น เนื่องจากหมู่บ้านเป็นเหมือนกับเกาะที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าไม้ส่วนมากคนจากทางการหรือเจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยเดินทางเข้ามาเพราะมันลำบากและไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกแต่นางเอกของเราก็มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เธอต้องเดินทางมาอย่างที่นี่พ่อมาถึงตูเจียก็ได้เห็นพิธีกรรมแปลก,ปลกคือการนำศพของคนที่เสียชีวิตเดินไปพร้อมกับผน,นันที่มีหน้าตาน่ากลัวและตูเจียก็พบว่าที่ศพมันได้มีตาประทับของนักข่าวตูเจียจึงรีบหยิบปืนขึ้นมาและเธอก็ถามว่าคนคนนี้ เอาตาประทับมาจากที่ใดทุกคนในกระบวนต่างก็ไม่สามารถตอบได้และจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักเธอซึ่งเขาคนนี้คืออินเซียวเทียนผู้ใหญ่บ้านประจําที่นี่นะครับเขาได้ขอให้เธอลดปืนลงและบอกให้เธอใจเย็นเพราะผู้คนที่นี่ไม่มีอันตรายต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็ได้พาตูเจียเดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันคือบ้านของคนที่เธอกํลาลังตามหาใช่แล้วครับสาเหตุที่เธอได้เดินทางเข้ามาที่นี่คือเธอต้องการจะมาตามหาน้องชายที่หายตัวไปแต่น้องชายคนนี้ ก็ไม่ใช่น้องแท้ๆของเธอเนื่องจากเธอได้ถูกนําไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กเธอจึงไม่มีความทรงจําอะไรเลยเธอรู้เพียงแค่ว่าหมู่บ้านที่เธอเกิดคือหมู่บ้านซ้ายวารีแห่งนี้นั่นเองจนอยู่มาวันหนึ่งก็มีจดหมายลึกลับได้ถูกส่งมาหาเธอแต่ที่ข้างในของจดหมายมันไม่มีข้อความอะไรเลยมันเป็นเพียงหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าทีแรกตูเจจจะเดินทางเข้ามาเองแต่ด้วยความที่น้องชายเป็นห่วงเขาจึงอาสาเดินทางเข้ามาแทนนั่นจึงทําให้เขาได้หายตัวไปจนทุกวันนี้ พอตูเจได้เปิดประตูบานเธอก็พบกับสภาพบ้านที่ดูรกร้างเหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่มานานเธอจึงเดินสำรวจดูในตัวบ้านเรื่อยๆและเธอก็พบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักน้องชายของเธอจริงๆพอที่ข้างในห้องมันได้มีอุปกรณ์ล้างลูกของเขาอยู่เต็มไปหมดคำถามก็ได้ถาถมเข้ามาในหัวของเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ตูเจจึงได้ถามกับผู้ใหญ่บ้านว่าน้องชายของเธอไปล่วงเกินใครเอาไว้หรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะครับว่าเขาเป็นคนดีมีมารยาทแต่ติดอยู่เรื่องเดียวคือเขาทําตัวเป็นนักสืบ ชอบถามนู่นถานี่กับผู้คนไปเรื่อยในขณะเดียวกันตูเจียก็ได้พบกับรอยแปลกๆที่เกิดขึ้นบนพื้นซึ่งรอยนั้นมันคือรอยเลื่อนของตู้ที่ยังใหม่ๆเธอจึงได้ขอให้ผู้ใหญ่บานช่วยมายกตู้ใบนั้นออกและเธอก็พบว่าที่ข้างหลังของตู้ใบนี้มันเป็นห้องกลัวที่ถูกปิดตายเอาไว้ตูเจียก็ไม่รอช้าเธอรีบเข้าไปสำรวจดูทันทีและเธอก็ต้องแปลกใจเพราะในห้องนั้นมันได้มีเศษอะไรหล่นอยู่และจู่ๆเธอกงพบอีกว่าที่บ่อน้ํา มันได้มีใครบางคนนําเครื่องเส้นมาวางเอาไว้ตู้เจียจึงได้บอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าคืนนี้เธอจะพักค้างแรมทีน่นี่ผู้ใหญ่บ้านก็ใจดีอนุญาตให้เธอพักได้แถมเขายังอาสาจะช่วยออกตามหาน้องชายของเธออีกแรงกลางดึกในคืนวันนั้นตูเจีย๊ยก็ได้สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายและเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อมีรอยเท้าของใครบางคนได้เดินเข้ามาในบ้านเธอมองดูรอยเท้าด้วยความสงสัยและเธอก็เห็นว่ารอยเท้าพวกนั้นมันได้ไปหยุดอยู่ในตู้เสื้อผ้าโดยความที่อยากจะรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครกันแน่ เธอจึงเปิดตู้เสื้อผ้าออกดูและเธอก็ได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่กาลังนั่งถือปืนของเธอด้วยความหวาดกลัวเด็กคนนี้เขามีชื่อว่าหลิวน้อยเขาได้ให้เหตุผนลนกับเธอว่าเขาต้องการจะเอาปืนไปยิงเทพวารีเนื่องจากครอบครัวของเขาถูกเทพวารีฆ่าตายจนหมดเหลือเพียงแค่เขาที่รอดอยู่คนเดียวเขากลัวจะถูกฆ่าเป็นรายต่อไปเขาจึงไม่กล้าแม้แต่จะกลับบ้านเขาต้องเร่ร่อนซ่อนตัวนอนตามสถานที่ร้างแถมเขายังไม่ได้กินอะไรมาหลายวันด้วยความสงสารตู้เจจึงเอาอาหารมาให้กับหลิวน้อยกิน ลิวน้อยจึงได้ถามว่าคุณเดินทางมาที่นี่ทําไมคุณไม่กลัวสิ่งที่เขาล่ําลือกันหรอตูเจก็บอกว่าเธอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเรื่องราวลึกลับมันมีอยู่ทุกพื้นที่เธอเพียงต้องการจะมาตามหาน้องชายให้เจอลิวน้อยก็บอกนะครับว่าเขาจะอาสาช่วยเธออีกแรงและเขาก็ได้ขอ,อก,กับเธอว่าในขณะที่ยังไม่เจอน้องชายได้โปรดช่วยรับเขาเป็นน้องอีกคนได้ไหมและในตอนนั้นจูจูก็มีเสียงคุยโบราณได้ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งลิวน้อยที่ได้ยินเสียงเขาก็รีบหลบเข้าไปที่ใต้โต๊ะทันที และเขาก็บอกว่าเสียงนี้คือเสียงของเทพวาดีที่กําลังปราฏตัวตูเจียจึงพยายามตั้งสติเพราะเธอไม่รู้ว่ากาลังเผชิญหน้ากับอะไรและในตอนนั้นก็มีเสียงเท้าได้วิ่งอยู่บนหลังคาบ้านนั้นจึงทําให้เธอรีบหยิบปืนขึ้นมาป้องกันตัวจนผ่านไปสักพักทุกอย่างก็เงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงเท้าประหลาดมันได้หายไปอย่างเป็นปริศนาทิ้งเพียงแค่ปลาสดที่ถูกฆ่าตายเอาไว้ให้ดูนอกบ้านพอถึงตอนเช้าตูเจียกับหลิวน้อยก็ได้เดินทางไปหาเท่าแก่หู ซึ่งเขาเป็นพ่อค้าปลานในหมู่บ้านตูเจียก็พยายามจะทำเรื่องราวต่างๆเพราะเธอไปเจอมาว่าในรูปถ่ายรวมมันได้มีทั้แกงหูงอยู่ด้วยแต่ทางด้านท้แก่หูก็ปฏิเสธทุกอย่างว่าเขาไม่เจอน้องชายของเธอมาแล้วสักพักและในขณะนั้นก็มีตาแก่คนหนึ่งได้เดินเข้ามาซึ่งเขามีชื่อว่าลุงจิวเขาเป็นผู้มีหน้ามีตาในหมู่บ้านลุงจิวก็ได้บอกกับเธอว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ต้อนรับคนซวยคุณจงรีบกลับออกไปซะหลิวน้อยก็เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงขอให้เธอกลับออกไปก่อน แต่ก่อนที่เธอจะกลับออกไปเธอได้เอารูปถ่ายไปให้กับเท่าแก่หูเหมือนเธอจะบอกว่าเธอรู้นะว่าเขามีส่วนร่วมในการหายตัวไปของน้องชายและในขณะที่พวกเธอกําลังจะเดินทางกลับจู่ๆก็มีหญิงใบได้เข้ามาสะกิดที่ข้างหลังแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรหญิงใบก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งลากตัวให้กลับเข้าไปในบ้านหลิวเนาจะจึงเล่าให้เธอฟังว่าหญิงใบคนนี้เธอสามารถสื่อสารกับผีได้และผู้ชายคนนั้นก็คือสามีของเธอที่เป็นช่างทำโรงศพหญิงใบชอบทําตัวบา้บาๆบอๆ นั่นจึงทําให้คนในหมู่บ้านรังเกียจเธอเพราะถึงตอนคําในขณะที่ตู้เจียกยาลังนั่งดูรูปควงญิงใบจูจ่ๆก็มีใครบางคนได้มาเคาะที่ประตูบานซึ่งคนคนนั้นก็คือเท่าแก่หูนะครับเขาได้เอากล้องถ่ายรูปเมื่อคืนให้กับเธอและเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะขโมยมันก็จริงอยู่ที่เขามีส่วนร่วมในการหายตัวไปแต่เขาเป็นเพียงคนติดต่อง,งานให้กับเพื่อนเท่านั้นเท่าแก่หูก็บอกนะครับว่าน้องชายของเธอบ้าบินอยากจะเจอเทพวารีให้ได้เพื่อนของเขาจึงอาสาพาเ,าเข้าไปในป่าตองหาม ั่นจึงทาให้พวกเขาทั้งสองถูกอะไรบางอย่างเล่นงานจนเพื่อนของเขาเสียชีวิตและน้องของเธอก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเหลือแยงกล้องอันเดียวที่วางอยู่บนเรือและก่อนที่เท่าแก่ฮุนจะกลับออกไปเขาก็บอกอีกว่าไกลหน้านั้นก็ตามที่ลบหลู่เทพวารีคนพวกนั้นมีแต่ใต้สถานเดียวและด้ยวยความที่อยากจะรู้ตูดเจ้ยจึงรีบนําฟิล์มในกล้องออกมาล้างและเธอก็ต้องตกใจมากๆเมื่อเธอพบว่ารูปถ่ายอันนั้นมันคล้ายกับปีศาจที่ดูน่ากลัวพอถึงตอนเช้าชาวบ้านก็พบว่า เท่าแก่หูได้เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาระหว่างร่างทรงของหมู่บ้านก็ได้ผ่าลูกน้องมาทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้เท่าแก่หูไปสู่สุคติทางด้านตูเจียก็เริ่มไปคิดแล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเท่าแก่หูมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเทพว,วารีแต่อย่างไงก็ตามเธอก็ยังเด็ดเดี่ยวในอุดมการเหมือนเดิมเธอได้ปลูกหลิวน้อยขึ้นมากลางดึกและเธอก็ได้ไล่ให้เขาออกไปจากที่นี่ซะเนื่องจากเธอกลัวว่าหลิวน้อยจะได้รับอันตรายแต่หลิวน้อยก็บอกนะครับว่าเขาจะไม่ไปไหนเขาจะคอยช่วยเธอตาม และพูดยังไม่ทันจะขาดคำจู่ๆก็มีเสียงประหลาดได้ดังขึ้นภายในบ้านแถมตอนนั้นก็มีกลิ่นเหม็นเน่าลอยคึ้นุ้งอยู่เต็มไปหมดตูเจก็บอกว่ามีใครบางคนแอบเข้ามาในบ้านของเราตูเจได้ถือตะเกียงไฟเดินนำนาส่วนเหลิวน้อยก็คอยดูข้างหลังให้กับเธอจนผ่านไปสักพักพวกเขาก็พบว่าตรงมที่พื้นมันได้มีปลาสดถูกฆ่าตายแถมยังมีเส้นผมของคนแก่หล,ล่นอยู่อีกด้วยหลิวน้อยก็เห็นนะครับว่ามีมือประหลาดได้เอื้อมออกมาจากมุมมืดแต่เมือนั้นก็ไม่ใช่ผีเธอเป็นได้แก่เสียสติ ที่ได้แอบเข้ามาในบ้านตูเจจึงพยายามทำแผลให้กับยายแก่เนื่องจากร่างกายของเธอมีบาดแผลเหมือนโดนทำร้ายและด้วยความบังเอิญตูเจก็ได้พบกับสร้อยคอที่ทำด้วยหินไฟซึ่งคนแถวนี้จะเอาไว้ก่อไฟในเวลาเข้าป่าแต่เธอก็จำได้ว่าจดหมายที่ถูกส่งมาหาเธอมันได้มีสร้อยคอที่ลักษณะคล้ายๆกันและก่อนที่น้องชายของเธอจะมาที่นี่เขาก็ได้เอาสร้อยคอแบบนี้ติดตัวมาด้วยหลิวน้อยก็บอกนะครับว่าเขารู้จักคนหนึ่งที่ทำสร้อยคอแบบนี้พอถึงตอนเช้า ตูเจียก็ได้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมันคือบ้านของลุงสือชายที่รับจ้างทําสร้อยคอหินไฟตูเจียจึงพยายามจะถามกับเขาว่ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าลุงสือก็ไม่ได้พูดอะไรมาเขาบอกเพียงแค่ว่าน้องชายของเธอชอบทำนนทํทำนี่และที่สําคัญน้องชายของเธอเคยมาทมกับหลานของเขานั่นจึงทําให้หลานของเขาต้องล้มป่วยด้วยโรคประหลาดพูดยังไม่ชันจากราคำํำจู่ๆหลานของลุงสือก็เริ่มอาการไม่ดีลุงสือจึงได้เชิญให้ป้าหวังมาทําพิธีกรรมให้แต่ทุกคนอย่าลืมนะครับ วาตูเจเธอเป็นหมอชื่อดังเธอจึงได้เข้าไปตรวจดูอาการของเด็กคนนั้นและเธอก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วล้านของลุงซือป่วยเป็นโรคมาลาเรียซึ่งเกิดจากยุงกัดตูเจจึงได้ฉีดยารักษาให้กับเขาจนทําให้เด็กคนนั้นเริ่มมีอาการดีขึ้นชาวบ้านทุกคนก็ทึ่งกับสิ่งที่เห็นและพวกเขาก็เริ่มจะเชื่อว่าเธอเป็นคนเก่งต่อมาในขณะที่พวกเธอกําลังจะกลับบ้านจู่ๆตูเจก็ได้พบกับหญิงใบ้คนเดิมที่ยื่นกระดาษบางอย่างให้กับเธอหญิงใบ้คนนี้เธอมีท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเจน เธอรีบชี้ไปที่กระดาษเหมือนเธอจะบอกอะไรบางอย่างให้กับตูเจียทราบตูเจเียก็พยายามทําความเข้าใจและเธอก็ต้องอึง้งเพราะเธอรู้ว่าคนที่ส่งจดหมายไปหาเธอคือหญิงใบคนนี้นั่นเองจากนั้นหญิงใบก็รีบนั่งลงชิ้พื้นและเธอก็วาดวงกลมแถมเธอยังชี้ลงไปที่นั่นอีกด้วยตูเจียก็งงอยู่สักพักจนเธอได้ทราบว่าคนที่เอาเครื่องเส้นไปวางไว้บ่อน้ําก็คือหญิงใบคนนี้แต่ทําไมหญิงใบพยายามชี้ลงไปในนั้นตูเจียจึงคิดว่าในบ่อน้ํามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ กลางดึกในคืนวันนั้นตู้เจี๊ยกับหลิวน้อยก็ได้พากันหย่อนตะแยงไปลงไปเช็คว่าน้ําในบอ่อมันลึกหรือเปล่าแต่พวกเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าท,ที่ข้างในบอ่อมันไม่มีน้ําเลยสักหยดจากนั้นตู้เจี๊ยกับหลิวน้อยก็ได้หย่อนตัวลงมาข้างล่างและพวกเขาก็ต้องอึง้งกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะพวกเขาพบว่าท,ที่ข้างในนั้นมันได้มีศพของผู้ชายคนหนึ่งตู้เจี๊ยพยายามตั้งสติแล้วเปิดดูหน้าของศพเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เธอแทบจะเป็นบ้าตายเพราะศพของผู้ชายคนนั้น มันคือน้องชายของเธอที่กําลังตามหานั่นเองตูเจ้ยน้ําตาไหลพากเมื่อเธอเห็นเรือนร่างของน้องที่ไร้ลมหายใจแต่ยังไงก็ตามเธอต้องรู้สาเหตุการตายของเขาให้ได้เธอจึงลงมือชน,นสูตรศพทันทีและเธอก็พบว่าที่เรือนร่างมันได้มีบาดแผลอยู่เต็มไปหมดแถมลําคอของเขาก็ได้มีรอยกัดคายกับฝันมนุษย์ศพของเขาไม่ได้หยุดที่นี่ตั้งแต่แรกเพราะตรงทางเดินมันได้มีรอยลากเข้ามาตูเจ้ยจึงสนิษฐานว่าฆาตกรไม่ใช่คนธรรมดานแน่ๆเพราะถึงตอนเช้า ชาวบ้านก็ได้พบกับศพที่ตายอย่างเป็นปริศนาอีกแล้วซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเธอคือหญิงใบ้ของเรานั่นเองเธอถูกอะไรบางอย่างทําร้ายและจับขึ้นไปแขวนจนตายพร้อมกับศพของชายหนุ่มที่เป็นบุรุษไปชณีและตอนนี้ตูเจก็ไม่สนใจแล้วว่าเทวารีคือตัวอะไรแต่ที่แน่เธอต้องการจะจับตัวมันมาให้ได้เธอกับหลิวน้อยก็ได้พากันเข้าไปในป่าตองหามซึ่งไม่มีใครคนไหนจะกล้าเข้าไปย่างกายแต่จู่ๆพวกเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อสายตาพวกเขาเห็นว่า มีลงแตกได้ลอยออกมาจากที่ไหนสักแห่งแถมในลงก็มีศพอยู่จริงๆตูเจียจึงพยายามเก็บชิ้นส่วนบางอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานและจ,ะจูเสียงคุยโบราณก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งหลิวน้อยก็ได้บอกให้เธอมองดูสิ่งที่กําลังลอยมากับน้ําแน่นอนครับสิ่งสิ่งนั้นคือเทพวารีที่พวกเขากําลังอยากเจอมันได้พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่โชคด,ดีที่ตู้เจียเชี่ยวชาญเรื่องปืนเธอจึงได้จัดการกับเทวารีจนหนีหายกลับไปและในขณะเดียวกันลุงจิวกับชาวบ้านบางคน ก็ได้มาจับตัวพวกเขาเอาไว้โทษทันบุกรุกป่าตองหามและลบหลู่เทพวารีลุงจิ๋วได้จับตู้เจี้ยมาที่ลานพิธีและเขาก็จะจัดการไปชีวิตเธอแต่ทางด้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าตู้เจี้ยเธอไม่รู้ว่าที่นี่เคยเกิดอะไรขึ้นประเพณีเก่าแก่เธออาจจะเข้าไม่ถึงผู้ใหญ่บ้านจึงได้ขอให้ลุงจิว๋วช่วยยกเว้นโทษในครั้งนี้ให้กับเธอด้วยและถ้าทําแบบนั้นทางการยิ่งจะจับตาพวกเราว่าคนของพวกเขาได้ถูกฆ่าตายนั้นจึงทําให้ตู้เจี้ยกับรดียวน้อยได้ถูกปล่อยตัวนะครับแต่ตู้เจี้ยก็ยืนยันว่า เธอจะตามหาสาเหตุการตายของน้องชายให้ได้และเธอก็จะกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งเพื่อที่เธอจะไปตามจับเทพวารีมาให้กับทุกคนดูตู้เจ้ได้เขียนข้อความในกระดาษพร้อมกับประทับลายมือลงไปเพื่อเป็นการยืนยันกับผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่ให้ใครมาเดือดร้อนด้วยต่อมาตู้เจ้กับหลิวน้อยก็ได้เดินทางไปพบกับผู้ชายกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาก็เห็นด้วยกับการจะไปตามจับเทพวารีเพราะผู้ชายกลุ่มนี้เคยสูญเสียคนรักไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกชายลูกสาวของพวกเขา ถูกเทพวารีจับตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขามีความแค้นมากๆนั่นจึงทำให้ตูเจียได้ตัดสินใจร่วมมือในครั้งนี้นะครับตูเจียได้รับแผ่นพังอะไรบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนคนหนึ่งซึ่งเขาได้ตายไปนานแล้วและคนคนนั้นก็เคยประจันหน้ากับเทพวารีเขาสามารถจับตัวเทพวารีได้หนึ่งครั้งแต่ไม่รู้เป็นมาอย่างไงจู่ๆชายคนนั้นก็ถูกฆ่าตายอย่างเป็นปริศนาต่อมาตูเจียก็พยายามจะดูว่าแผ่นพังอันนี้มันไปเชื่อมโยงกันที่ไหนและเธอก็พบว่าบ่อน้ําแห่งนี้ มันได้มีประตูลับที่ถูกซ่อนอยู่และมันก็ไปโผล่ที่บ้านของชายกลุ่มนั้นอีกด้วยนั่นจึงทําให้เธอคิดอะไรดีๆออกเธอได้วางแผนจะล่อให้เทพวารีเข้ามาที่นี่แล้วจับตัวของมันทังเอาไว้ตลอดการแน่นอนครับชายกลุ่มนั้นก็ได้ช่วยกันทําอาวุธและกับดักส่วนทางด้านตูเจียเธอก็ได้ส่งหลักฐานอะไรบางอย่างไปให้กับทางการตรวจสอบพอถึงวันที่ต้องลงมือตูเจียก็อาสาลงน้าไปเป็นตัวล่อและเธอก็ได้เผชิญหน้ากับเทพวารีอีกครั้งมันได้ทําให้เธอสลบแบบไม่รู้ตัวแต่เหตุการณ์ในครั้งนี กลยุทธ์ของเธอก็ใช้งานได้ผลเทพวารีถูกจับตัวไปขังเอาไว้ในกรงไม่สามารถหลุดออกไปได้ส่วนทางด้านตูเจียที่เพิ่งรู้สึกตัวเธอก็ได้ทราบข่าวว่าเทพวารีถูกจับขังปี่เรียบร้อยและในขณะนั้นหลิวน้อยก็ได้แจ้งกับเธอว่าทางการได้ตอบจดหมายกลับมาแล้วแต่พอเธอได้อ่านจดหมายเธอก็ได้รู้ว่าเหตุการณ์นในครั้งนี้มันมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลตูเจียจึงได้บอกให้หลิวน้อยหนีลงไปในบ่อน้ําแล้วรีบไปตามหาลุงซือพอเธอเชื่อว่าลุงซือต้องฟังในสิ่งที่เธอพูด และก่อนที่ลิวน้อยจะหนีออกไปตูเจียก็ได้บอกกับเขาว่าความจริงทั้งหมดมันอยู่ในป่าต้องห้ามหนังก็ทําไม่เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เธอคิดเอาไว้ถึงแม้จะจับเทพวารีได้ก็จริงแต่มันก็สามารถหนีออกไปได้และมันก็ฆ่าชายกลุ่มนั้นตายจนหมดชาวบ้านจะคิดว่าพวกเขากําลังตกอยู่ในอันตรายลุงจิวก็ได้สั่งให้ชาวบ้านมาจับตัวของตูเจียไปเป็นเครื่องเส้นสังเวยให้กับเทพวารีและในกลางนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่สามารถช่วยเธอได้อีกแล้ว เนื่องจากเธอทำสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนที่เธอจะถูกจัดการลุงจิ๋วก็ได้สั่งประหารชีวิตยายแก่คนนั้นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างลุงจิ๋วก็บอกนะครับว่ายายแก่คนนี้คือเซียงหลานแม่ของชิงหลิงหรือแม่ของเธอในชื่อใหม่นั่นเองตูเจเธอจำไม่ได้ว่าแม่ของเธอเป็นใครเนื่องจากในสมัยก่อนเธอถูกครอบครัวทิ้งเอาไว้ในโรงศพล้างกลางป่าจนทำให้เธอไม่มีความทรงจำพวกนั้นเลยพอ,อตูเจได้รู้ความจริงเธอก็อึ้งไปสักพักและในขณะเดียวกันเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นหนึ่งนัด ซึ่งมันเป็นฝีมือของเดือดน้อยที่มากับลุงสื่อพวกเขาได้พากันเข้าไปในป่าจนพบกับความจริงบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ลุงสือก็บอกกับชาวบ้านว่าในป่าต้องห้ามมีโรงผลิตฟินลลูกหลานของพวกเราหลายคนถูกจับไปใช้แรงงานอย่างหนักแต่พวกเขาก็ยังไม่ตายพอลุงลิ้วกับผู้ใหญ่บ้านได้ยินแบบนั้นพวกเขาจึงได้มองหน้ากันแบบแปลก,แ,ปลกและในช่วงเวลาชุนลมนุนลุงลิ้วกับผู้ใหญ่บ้านได้หายตัวไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้หนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตู้เจียเธอได้รู้ตั้งแต่รับจดหมายจากทางการว่าผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เคยมีประวัติค้าฟินเนื่องจากวันนั้นเธอได้เก็บหลักฐานบางอย่างจากศพที่ลอยออกมานั่นจึงทำให้เธอรู้ว่าศพพวกนั้นคือคนงานจากโรงผลิตฟินและก็ความในจดหมายยังได้เล่าถึงลุงลิวที่เคยเป็นหัวหน้าสนมในวังเขาเจ้าเล่ย์มากนะทางการจึงได้เตือนให้ตู้เจีย๊ยระวังตัวให้ดีและในตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกับลุงลิวก็ได้พากันพายเรือหนีแต่ด้วยความที่พูดไม่เข้าหูกันผู้ใหญ่บ้านจึงได้เอาไม้พายตีไปที่หัวว้านของลงลุิ จนเขาเสียชีวิตทันทีและหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าลุงลิวคือคนที่ตัดลิ้นยิงใบเนื่องจากเธอไปเจออะไรบางอย่างเขาหลังจากผู้ใจบ้านลงมือเสร็จเขาก็รีบเดินทางมาที่โรงผลิตฟินและเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องจัดการกับแรงงานทั้งหมดห้ามให้ใครหนีรอดออกไปได้สักคนในขณะเดียวกันตูเจกับหลิวน้อยก็ได้เดินทางมาถึงพอดีหลิวหน้อยก็พยายามเรียกชื่อเพื่อนที่รู้จักแต่เขากลับพบว่าเ,เพื่อนๆของเขาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเนื่องจากทุกคนถูกล้างสมองและใช้แรงงานอย่างหนัก จนดูคล้ายกับคนไร้สติหลิวน้อยได้เดินตามพวกเขาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นห้องกินข้าวเพราะผมแอบไปเห็นว่ามีเศษอาหารได้ถูกวางอยู่ในบ่อพอทุกคนได้เข้าไปที่นั่นประตูห้องก็ถูกปิดทันทีแถมยังมีน้ําได้ไหลเข้ามาเรื่อยๆส่วนทางด้านตูเจียเธอก็หลงกลผู้ใหญ่บ้านจนทําให้เธอได้ตกลงไปในห้องรับถึงกับพ้าของเธอแทบหักผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะครับว่าเขามีความจริงบางอย่างจะเล่าให้เธอฟังผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเทพวารีหรือตัวประหลาดที่เธอเห็น มันคือน้องชายแท้ๆของเธอนั่นเองหนังก็ทําใไม่เห็นนะครับว่าในสมัยก่อนตูเจ้หรือจิงหลิงเธอได้มีน้องชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเขามีลักษณะแปลกๆตั้งแต่เกิดน้องชายของเขาจึงถูกชาวบ้านรังเกียจและขับไล่ให้หนีออกไปเธอกับน้องชายจึงได้ทําสัญจันอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันคือเสียงคุยที่ทุกคนได้ยินนั่นเองเธอมักจะพกคุยติดตัวตลอดเพื่อเวลาที่เธออยากจะเจอกับน้องชายเธอจะเป่าคุยอันนี้เรียกให้น้องชายออกมาจากพวกไม้ที่เขาซ่อนตัวแต่ในวันนั้น ครอบครัวของเธอถูกตามล่าจากพ่อค้าขายฟินพอพ่อของเธอไปรู้ความลับบางอย่างจึงถูกฆ่าปิดปากไปตั้งนานแล้วแม่ของเธอจึงขอให้เธอช่วยดูแลน้องเพื่อแม่ไม่รอดตูเจจึงได้รับปากกับแม่ว่าเธอจะดูแลน้องเองแต่ตูเจดันหลงคนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นเพื่อนกับพ่อของเธอนั่นจึงทําให้เธอได้เป่าคุยเรียกให้น้องออกมาชายคนนั้นจึงได้จัดการกับน้องของเธอจนหน้าตาของเขาต้องเป็นแบบนี้และชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือผู้ใจบ้านนั่นเอง แต่ตูเจก็รู้นานแล้วนะครับว่าเทพวารีคือน้องชายของเธอเนื่องจากผลเลือดที่เธอส่งไปตรวจมันยืนยันว่าเป็นเลือดของคนที่มีไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งสืบทอดมาจากตระกูลทางตายและตูเจก็รู้แล้วว่าสิ่งที่หญิงบ้ายอยากจะบอกในวันนั้นก็คือสมัยก่อนตูเจเคยมีไวรัสอยู่ที่แกนมันกันกับน้องชายผู้ใหญ่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากไวรัสตัวนี้จนทําให้คนลงเชื่อว่าเทพวารีมีอยู่จริงและผู้ใหญ่บ้านก็ได้เป่ากลุยเรียกให้น้องชายของเธอออกมาจากนี้นางก็เฉลยให้เรารู้ว่าคนที่ปล่อยตัวน้องชายของเธอออกจากกง ก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆน้องชายของเธอกลับจําได้ว่าใครคือคนทําร้ายเขาในวันนั้นนั่นจึงทําให้เขาได้กระโดดกัดเข้าไปที่คอของผู้ใหญ่บ้านจนล้มปางหางตายอยู่ที่พื้นจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปกอดพี่สาวตูเจียก็บอกนะครับว่าเธอขอโทษที่ปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้พ่อน้องชายของเธอได้ยินแบบนั้นเขาก็มีท่าทีที่ประหลาดเขาได้กระโดดหายลงไปในน้ําส่วนทางด้านลิวน้อยกับทุกคนก็เหมือนจะไม่รอดเนื่องจากน้ําที่ไหลเข้ามาในห้อง มันเริ่มสูงขึ้นจนลอยไม่ไหวแต่จู่ๆพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อน้ําที่ไหลเข้ามามันได้ลดลงไปเองหนังก็ทําให้เห็นนักรับบ้าสาเห็นที่น้ํามันลดก็คือน้องชายของตู้เจียเป็นคนยกประตูขึ้นเขาได้สลัดตัวเองโดยการเอาตัวไปขั้นประตูเอาไว้น้ําจึงได้ไหลออกไปจนหมดและเขาก็เสียชีวิตขาดีเหตุการณ์ในกลางนี้ก็ทําให้ตู้เจียเห็นว่าการตายของน้องชายมันน่าจะทดแทนวิบากการรมที่เขาได้เคยทํามาพอทุกอย่างได้จบลงเจ้าบ้านก็ต่างพากันดีใจ ที่ได้เจอหน้าลูกหลานในกั้งส่วนทางด้านตูเจียเธอก็ได้สั่งลากับหลิวน้อยเพื่อที่เธอจะกลับไปอยู่เซี่ยงไฮ้หลิวน้อยก็ร้องไห้เสียใจเพราะเขาคิดถึงเธอเป็นอย่างมากและก่อนที่นังจะจบชาวบ้านทุกคนก็ได้โบกมือลาพร้อมกับตะโกนว่าขอให้เธอเดินทางปลอดภัยหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเช่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ผัดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทําได้ดีเลยทีเดียวบรรยากาศต่างๆที่ดูลึกลับซ่อนเงื่อนอย่างพิกล จนทําให้คนดูอยากรู้ว่าหนังจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันดูเป็นอย่างไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสครายคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยหล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณะจินีด้วยสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ